อข่าวโดยสำนักข่าว INN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาหงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมเป็นประธานเปิดพร้อมกับมอบนโยบายเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนนะคะส่วนช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีภารกิจกับการประชุมคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะและก็จะมีการเยี่ยมชมนิทรรศการภายหลังพิธีเปิดแล้วก็กล่าวมอบนโยบายด้วยในขณะที่ช่วงเวลาประมาณ 11:30 นวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะให้การต้อนรับนายชิโร ซาโดชิมะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยที่จะเข้าเยี่ยมคารวะนะคะเนื่องจากพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะในขณะที่ภารกิจช่วงบ่ายของนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติครั้งที่2/2562ซึ่งจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์รายละเอียดโรงไฟฟ้าชุมชนตามที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอนะคะโดยต้องมีมติที่ชัดเจนทางประเด็นการกำหนดสัดส่วนให้ชุมชนถือหุ้นและก็การแบ่งรายได้การขายที่จะคืนให้กับชุมชนรวมถึงอัตราค่าไฟฟ้าที่จะใช้จูงใจผู้ลงทุนด้วยนะคะแล้วก็จะมีนโยบาย Energy for All ค่ะซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงพลังงานในปี2563เป็นการให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานและก็สร้างรายได้จากการนำพืชผลทางการเกษตรทั้งปาล์มอ้อยมันสำปะหลังมาแปลงเป็นพลังงานค่ะต่อกันที่ประธานหอการค้าไทยนะคะห่วงเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองค่ะจะไปกระทบต่อภาพของการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ภาพของความสงบเรียบร้อยแต่ยืนยันนะคะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งนายกลินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะคะยอมรับว่ามีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ขณะนี้นักลงทุนต่างชาติเองก็มองว่าไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนมีความสงบเรียบร้อยดังนั้นแต่ละฝ่ายควรจะพูดคุยเจรจากันขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติเรื่องนี้อย่างละเอียดอ่อนด้วยส่วนเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งของไทยหรือไม่นั้นนายกลินบอกว่าไม่น่าจะมีผลนะคะเนื่องจากว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในตอนนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งคือถ้าเผื่อมาเร่งระดมกันแบบนี้นะครับถ้าดูโดยภาพรวมประเทศยังดูมันดูจากภาพภายนอกจะไม่ดีนะครับชุมนุมนั้นจุดเล็กจุดน้อยก็ตามเนี่ยภาพออกไปจะไม่ดีนะครับถ้าเผื่ออย่างนี้คุณคุยกันว่าต้องการอะไรเป็นยังไงอะไรบ้างพวกนี้นะครับมันดูความแบบนี้มันคล้ายๆกับมันมีชุมนุมกันแล้วจะหลายแห่งหรือเปล่าหนังสือพิมพ์ออกทุกฉบับนี้ดูแล้วมันก็มันไม่สปอร์ตความเรียบร้อยของประเทศอะนะครับทางนี้นะคะประธานกรรมการหอการค้าไทยก็กล่าวย้ำด้วยว่าไม่อยากให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจค่ะซึ่งถ้ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันดูแลค่ะไปปิดท้ายกันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ค่ะสำหรับวันนี้ในกรุงเทพปริมณฑลเกินไปอยู่ประมาณ10จุดก็ต้องเฝ้าระวังสุขภาพกันด้วยโดยกรมควบคุมมลพิษค่ะได้มีการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศโดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดค่าได้51-93ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งค่ามาตรฐานมันต้องไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะตอนนี้เกินค่ามาตรฐานไป10สถานีค่ะหรือที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สีส้มก็จะมีริมถนนตรีมิตรนะคะวงเวียนโอเรียนเขตสัมพันธวงศ์51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรริมถนนพระรามที่4นะคะหน้า3ย่านมิตรทาวเขตปทุมวันก็56ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะริมถนนพระราม3เจริญกรุงเขตบางคอแหลมก็59ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรริมถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญค่ะ53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรริมถนนเจริญนครเขตคลองสานนะคะ60ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะบางซื่อนะคะ58ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทุ่ง2ห้องที่เขตหลัก4ก็58ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรริมถนนพหลโยธินเขตบางเขนค่ะ60ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนที่จะเยอะหน่อยนะคะก็ที่บนมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ93ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN